กลับมาชมการถ่ายทอดสดผ่านแบดแบดแบดมินตันกรุ๊ปนะครับรายการแบดแบดซีรีส์ประจำเดือนพฤษภาคม2022ครับคุณสุริยะตอนนี้การแข่งขันในเลเวลมือ4โอ้โหเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็มือที่แข็งสุดหินสุดแล้วก็หนักสุดในรายการของแบดแบดนี่นะครับมันแน่นอนแล้วลองดูสิครับว่าจากการถ่ายทอดสดไปเมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปประมาณ2คู่เองอะเขาเพิ่งตีกันในรอบเซมิไฟนอลอ่ะใช่ใช่เขาเพิ่งตีกันในรอบเซมิไฟนอลตอนนี้ต้องมาตีกันในรอบไฟนอลแล้วครับโอ้โหใช้แรงเยอะนะนี่โอ้โหนี่เราดูถ่ายทอดใครติดตามมาทางแฟนเพจของแบดแบร์นี่ได้ดูไอ้กับอูนี่ครั้งที่3แล้วนะฮะคุ้มเลยเนี่ย2คนนี้ซื้อเวลาไว้ป่ะเนี่ย ต้องไปถามไอ้นี่ไอ้กับอูนี่มันซื้อเวลาถ่ายทอดไว้เองหรือเปล่าครับเนี่ยฮะแต่ผมอยากจะทักว่าอ้าวนี่อูกับไอ้ตีกับเจ้าบาสเหรอครับ ทำไมหน้าเหมือนเจ้าบาสเลยครับหน้าคนนั้นคือโฟกัสเนี่ยทางขวามือเนี่ยเดี๋ยวเป็นทีมดับเบิ้ลเอฟนะครับทีมดับเบิ้ลเอฟนี่คือจะเป็นเสื้อสีส้มดำที่มีแกรนูล่าอยู่ตรงหน้าอกนะครับจะเป็นนักกีฬาชื่อตริดนันนะครับหรือว่ามีนจับคู่กับอภิรักษ์หรือว่าโฟกัสนะครับจะพบกับทีมแอลกอฮอลิซึมครับที่มีอูกับไอซ์นะครับเนี่ยครับไอซ์ก็คือเสื้อสีเหลืองดำนะครับฝั่งทางฝั่งของแกรนูล่าเนี่ยผมเคยเห็นโฟกัสเนี่ยหรือว่าอภิรักษ์เนี่ยโอ้ตั้งแต่ยังเด็กเลยคุณสุริยะตั้งแต่ประมาณ 12-13 เลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นผมเคยไปทำงานที่ไปเป็นโค้ชอยู่ที่สโมสรแกรนูล่าอยู่พักหนึ่งนะอยู่ประมาณปีหนึ่งก็น้องเขาซ้อมอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้น่าจะออกมาซ้อมอยู่กับทีมของโค้ชท็อปภควัตน่าจะเป็น KIP ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยครับนี่ครับโฟกัสคนนี้อ๋อนี่โฟกัสผมนึกว่าน้องชายเจ้าบาสไม่ใช่บาสมีน้องสาวบาสมีน้องสาวเล่นดีด้วยหน้าตาคล้ายนะครับฮะส่วนทางนี้ครับคู่ขาของโฟกัสก็คือมีนดูทรงแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวทั้งคือผมว่าน่ากลัวทั้ง4คนอ่ะตีดีตีแข็งแล้วก็คือระดับน้องๆทีมชาติอ่ะใช่ๆที่บอกไว้ครับฝั่งคนนี้ครับรู้อยู่ครับอาทิภูมากแจ้งครับหรือว่าไอซ์แต่ก็ต้องบอกว่าน้องๆก็แข็งแรงนะแข่งกันมาตั้งแต่รอบแรกๆนะฮะมาจนถึงตอนนี้นี่รอบชิงแล้วนะครับท่านผู้ชมเงินรางวัลย้ำอีกทีผู้ชนะรับไปเนื้อเท่าไหร่ครับ20,000บาท 20,000 บาทแล้วรองชนะเลิศเหรอครับรองชนะเลิศก็ครึ่งหนึ่ง 10,000 บาท 10,000 บาทโอ้โหเงินรางวัลถือว่าสูงนะสูงถือว่าสูงเลยทีเดียวครับกับรายการต้องเป็นชื่อใหญ่ของเขาเนี่ยตรงแบล็คดรอปที่เห็นนะครับดังด้านข้างจอเนี่ยก็คือแบดแบร์ไทยแลนด์ลีกอันนี้มาเป็นแบดแบร์ซีรีส์ในแต่ละเดือนแบดแบร์ซีรีส์นะครับอันนี้ประจำเดือนพฤษภาคมน้องๆ นี่ก็คงจะอยากให้มีเดือนละครั้งอะนะส่วนใหญ่แล้วมีเดือนละครั้งด้วยดีไม่ดีน้องๆบอกว่างั้น2อาทิตย์ครั้งได้ไหมพี่ถ้าเงินรางวัลดีขนาดนี้คุณสุริยะเชื่อไหมว่าแบดเว็บเนี่ยมีทุกอาทิตย์โอ้โหแต่ไม่ใช่ของแบดแบร์ทั้งหมดมีผู้จัดหลายต่อหลายรายการครับนะครับแล้วเราก็เรียนเพื่อนไปแล้วแต่ถ้าเงินถึงแบบนี้ต้องถามว่าเอาเงินที่ไหนมาจัดนั่นนะดิแล้วต้องบอกเงินอย่างนี้นะถ้าเงินรางวัลอย่างนี้แล้วจัดทุกอาทิตย์นะผมเป็นคุณจัดไหมจัดถ้ามีสปอนเซอร์ทำถ้ามีนักกีฬามาเข้าร่วมนะฮะอ้าวมันสนุกนะครับแต่คุณรู้ไหมคุณสุริยะว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ย30,000 20,000 30,000 30,000ค่าสมัครยังไม่พอเลยนะถ้าไม่มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนในรายการจัดการแข่งขันเนี่ยก็คือต้องมีเงินสปอนเซอร์เข้ามาช่วยด้วยแล้วเงินสปอนเซอร์ที่จะมาช่วยได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้จัดก็คือคุณโทนี่แหละไพศาลนี่แหละครับครับนะถือว่าเป็นผู้จัดรายเบอร์ต้นๆเลยของประเทศก็ว่าได้นะครับเรามาชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศมือ4ครับรายการแบดแบร์ซีรีส์ประจำเดือนพฤษภาคมกันครับโฟกัสจะเสิร์ฟก่อนเกมเริ่มครับอ
สวยนะลูกนี้ตบนำตบเข้าตัวไปก่อนเลยฮะนี่ครับตบเข้าตัวไปก่อนเลยก็เลยได้ซ้ำง่ายๆขนาดเทคตบจากท้ายคอร์ดยังหนักขนาดนี้นะน้องมีนนะตรงนี้จะย่อแล้วประกบมือหน้าไม้หน้าครับแต่ว่าไม่ข้ามครับโฟกัสทีม MCF ครับคุณรักกีฬาและคุณชนลฤทธิ์ก็นักกีฬาขอรวบรวมสมาธิให้ทางสนามประกาศก่อนอัมพายกำลังดูเรื่องสกอร์ด้วยครับนี่ครับเพราะว่าการกดสกอร์มีปัญหาอยู่ครับของอัมพายนะครับกดแล้วไม่ขึ้นใช่ครับนี่เพิ่งแต้มแรกนะฮะเนี่ยแต้มที่2 1-1ตอนนี้1ต่อ1นะครับ1คะแนนเท่ากันก็อาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคบ้างเล็กน้อยแต่เชื่อไหมปัญหาเทคนิคบ้างเล็กน้อยเนี่ยแข่งกันเยอะขนาดนี้นี่ถือว่าไหลลื่นมากๆแล้วนะครับต้องครับไม่สะดุดเลยนะไม่สะดุดเลยนะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดเพราะว่านักกีฬาเยอะคู่แข่งขันก็เยอะมากๆต้องรออัมพายนิดนึงครับกำลังจัดการโอเคแล้วนะหนึ่งเท่ากันครับชมกันต่อครับพลาดง่ายครับ2แต้มติดเลยมีนกับโฟกัสนะครับเสีย2แต้มง่ายไปนิดนึงโอ้ยย้ำลูกนี้เต็มเน็ตเลยครับ3แต้มเสียเองหมด3-0อ่ะ3ต่อ1ครับขออภัยเอาตบออกหลังอีกโอ้ไปกันใหญ่4ต่อ1โอ้เสีย4แต้มรวดเร่งเกมเกินไปหรือเปล่าคือฝั่งเนี้ยโฟกัสกับมีนดูแข็งแรงกว่านะแต่ว่าประสบการณ์ฝั่งอูกับไอซ์อะเยอะกว่าโอ้โหโอ้โหรับดีมากครับไอซ์โอ้โหแล้วอูตบฉลาดตบไล่เส้นตรงมาดูนะครับเนี่ยแทนที่จะตบเข้าในคอร์ดก็ตบออกข้างนอกโอ้โห5แต้มรวดฮะ 5-1เอาครับตบได้ตบมาครับขึ้นโด่งลูกนี้ขึ้นพลาดเอง2ต่อ5โอ้โหโอ้โหเสียไป5คะแนนติดต่อกันต้องฮึดนิดนึงอูวางดีครับนะนี่ถ้าดูแล้วคู่นู้นเนี่ยอูจะเป็นวางแบบแล้วให้ไอคอยไล่ก่อนอูเข้ามาวางเพราะว่าอูหมดแรงอ๋อไล่ให้ไอออกไปไล่เอ๊ะนั่นมันโดนบังคับเนี่ยมันแมตช์บังคับแมตช์บังคับไอบอกใจจริงผมก็อยากเข้าไปวางบ้างพี่แต่พี่เข้าหน้าก่อนผมทุกทีอันนี้เป็นความในใจไอนะผมมาเผยให้เตอนนี้น่าจะ7ต่อ2ใช่ไหมครับน่าจะ7ต่อ2อยู่โอ้โหโอ้เหนียวนะครับรับอย่างเดียวลูกนี้จะพิงแบ็คแฮนด์ข้างหน้าครับไล่มาครับโฟกัสกับมีน3ต่อ7ครับรอบชิงแล้วนะครับคู่นี้รอบชิงนะครับของมือ4โอ้ยวางดีโอ้ยเฮ้ยเหมือนลงเลยอะยังไงครับลงหรือล้นต้องดูครับต้องดูแต่ผมว่าเหมือนลงนะเดี๋ยวดูภาพช้าครับโหมุมนี้ดูไม่ทันครับไม่มีลายชัดนั่งข้างหลังนะครับจริงๆรอบชิงน่าจะมีลายชัดนั่งเส้นหลังด้วยนะแต่คะแนนขึ้นทางฝั่งของโฟกัสแล้วสิเนาะครับเลี้ยวดีครับเลี้ยวดีได้อีก1แต้ม4ต่อ8นะครับอุ้ยถบสวยฝั่งอูกับไอ้นี่เน้นเกมรับไว้ก่อนนะครับแล้วรอจังหวะหาจังหวะทำอุ้ยลูกนี้เข้ามาไถกะจะเปลี่ยนเป็นบุกบ้างครับให้ฝั่งนี้งัดแต่ว่าไถไม่ข้ามครับเป็น5ต่อ8แล้วนะครับแต่ก็ดูตีแล้วไม่เครียดนะครับทั้งฝั่งอูกับไอ้เนี่ยก็ยังมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าตลอดใช่ครับ
ได้โอ้ยซัดกันไปเต็มเน็ตครับเป็น6ต่อ8ใกล้เข้ามาแล้วครับโอ้โหที่รอยยิ้มเปื้อนหน้าเนี่ยเพราะว่าเขายิ้มแล้วมันเหนื่อยมากแล้วกล้ามเนื้อมันเก่งตะคิวกินกรามอ่ะยิ้มหูไม่ลงอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่บอกเขาผมว่ามาเรื่อยโอ้ลูกนี้ดึงไม่ขึ้นครับโฟกัสแม่ยังไล่ไม่ทันครับยังเป็น9ต่อ6ครับยังตาม3คะแนนทางฝั่งมีนแล้วก็โฟกัสโอ้ลูกนี้หนักครับฝังเลยคือลูกมันไม่ดีอู กลางคอดเองครับนะไม่รอดเผลอแป๊บเดียวจะทันแล้วโอ้โหชักเหมือนกับว่าคู่นี้เริ่มจะลุ้นไปที่อู่แล้วนะใช่ใช่คือเขาไม่เห็นไอ้อยู่ในสายตาไม่ใช่ในสายตา2คนโฟกัสกับมีนมีพี่อู๋คนเดียวมีพี่อู๋คนเดียวเนี่ยพี่อู๋นั่นแหละพี่อู๋นี่คือขุมทรัพย์ของฝั่งนี้แล้วครับเนี่ยอู๋ต้องระวังนิดนึงเป็นขุมทรัพย์เลยอ่ะเนี่ยอู๋รับเสิร์ฟออกข้างอีกเอาแต่จานให้กรรมการให้เป็นได้แต้มนะครับคุณชลศิษย์จาก NCF และฮาเลนของกับคุณตะวัน19เสิร์ฟดีด้วยครับเสิร์ฟออกด้านกว้าง11ต่อ9ครับอูไอนำอยู่ครึ่งเกมแรกโอ้โหก็เหมือนกับว่าฝั่งนี้นะครับมีนกับโฟกัสจะสดกว่าใช่ครับฝั่งนู้นได้ลูกเก๋าใช่แต่ดูเกมก็ยังสูสีกันนะถ้าเกิดลดลูกผิดพลาดของทั้งสองฝ่ายอะมาสู้กันสนุกเลยครับเพราะอย่างฝั่งอูกับไอซ์เนี่ยความหนักไอซ์ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ทางฝั่งมีนกับโฟกัสนี่ได้ทั้งคู่เลยแต่มันก็ว่ามีกับโฟกัสพยายามเลี่ยงไม่ขึ้นให้ไอซ์ได้ตกใช่ครับถ้าเขาต้องขึ้นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอูเขาก็รู้นะฮะไม่ใช่ไม่รู้ใช่ๆมาชมกันต่อครับ11ต่อ9โอ้ยลูกนี้จะกระแทกแบ็คแฮนด์ดาดครับติดเน็ตไปอีกแล้วครับพลาดง่ายไปนิดนึงไล่เข้ามาแล้วครับ10ต่อ11โอ้โหนี่นะมาแก้ตัวได้ลูกตัดเสิร์ฟนะครับแต่ถ้านิ่งๆอะไรเงี้ยลูกอยู่ในมือนี่สบายครับข้อมือยังทำงานอยู่โอ้โหรับดีมากครับโดนไอซ์ใส่มาเต็มเหนียวเลยแต่ดูนะครับเนี่ยรับข้ามมือหน้าครับเข้าแบ็คแฮนด์มือตบก็เรียบร้อยดีฮะอ้าวสองแต้มติดทันแล้วครับมีนกับโฟกัส12คะแนนเท่ากันโอ้โหแม่รับไม่ดีนี่กลายเป็นว่าฝั่งที่น่าจะมีน้ำหนักตบดีทั้งคู่คือโฟกัสกับมีนไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นบุกเลยนะใช่นะโดนทางฝั่งนู้นกำหนดเกมมาเนี่ยดูครับเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวานะไอ้ขึ้นนั้นก็เคลียร์นะไม่ขึ้นง่ายๆนะเนี่ยครับแปะเพื่อให้ได้บุกอีกแล้วเป็นฝ่ายเอาลูกลงก่อนตลอดตบลูกนี้ลงกลางเลยครับทำได้สวยมากนี่ครับเทคสูงมากด้วยนะครับตบแล้วลูกมันจิกคะแนนกลายเป็นมาสูสีแล้วครับเนี่ยแปะนิ่มๆโอ้โหเปลี่ยนน้ำหนักวางลูกนี้โอ้เข้าไม่ทันน่ะก้มไม่ลงแล้วอ่ะก้มไม่ลงนะดูครับดูอย่างอาการดิครับเนี่ยก้มไม่ลงแล้วอ่ะก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าตีมาหลายรอบแล้วตั้งแต่รอบแรกรอบชิงนี่คือต้องคือมาถึงรอบชิงแบบนี้นี่คือต้องบอกว่าต้องแข็งแรงด้วยนะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะอ่ะถ้าสตาร์ทที่32คู่แบ่งกลุ่มก็3รอบแล้วใช่ถูกมั้ยครับเข้ามาเป็นรอบ16
16ก็4เป็นแมตช์ที่4รอบ8 5ที่5รอบเซมิ6 6ต้องมีอย่างน้อย7ต้องรอบชิง7แมตช์แล้วถ้า64คู่ก็เพิ่มไปอีกก็เป็น8เพิ่มไปอีก3ด้วยลงครับลุงนี้เช็คพลาดครับเช็คพลาดเนี่ยครับอย่างที่บอกถ้าไม่ต้องขยับแล้วมือลูกอยู่ที่มือนี่อู๋คืนดีตลอดใช่15 14โอ้โหลูกนี้พยายามจะเคาะลงมาธรรมดาครับนะไอซ์ติดเน็ตไปเอง15คะแนนเท่ากันเอาสิครับยังดูไม่ออกจริงๆครับว่าเกมแรกจะเป็นของใครครับวางสวยตรงนี้อู๋จะประกบได้ไหมไม่มีแรงตบต้องเคาะเบาๆลงไปก่อนครับโอ้ยจะซ้ำหน้าเน็ตตรงนี้แล้วด้วยความแรงมันกระดอนข้ามด้วยครับโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ต้องรับกันเลยเสียจังหวะเลยครับเพราะว่าไอ้ตั้งโซนอยู่กลางคอร์ดไงตรงนี้พอทดเน็ตปุ๊บลงช็อตกว่าเส้นหน้าอีก17แล้วนี่มาทีหลังแซงแล้วอ่ะใช่ครับใช่แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจโคดูย่อไปรับเลยเลเวลเนี้ยสวนเลเวลในแบบแบร์ซีรีส์เดือนพฤษภาเนี่ยนี่สูงสุดแค่มือ C นะคุณสุริยะแต่รายการก่อนหน้านี้แบบแบร์จัดอะสูงสุดคือมือ B เลยนะ C บวก B เลยน้องๆที่เป็นอดีตทีมชาติก็มาแข่งด้วยกิตติศักดิ์นามเดชก็มาแข่งอดีโก้รายการก่อนหน้านี้ก็มาครับยิ่งมันแล้วก็เดี๋ยวจะมีในรายการในเดือนถัดๆไปนะครับเดี๋ยวก็มีจะมีมือที่สูงกว่านี้ครับ มีด้วยโอ้ยดูครับคือลูกนี้ดีมากๆครับกดเลียดครอสคอร์ดไปเลยฮะ เห็นเทกันไปคอร์ด2หมดนี่ตีไปฝั่งนู้นเลยต้องเบรกครับทางฝั่งอูกับไอซ์นะถ้าเบรกไม่ได้นี่เสียเกมแรกแน่ครับมุ้ยแบ็คตบยังวางพลาดครับลูกนี้ทางฝั่งของมินนี่ยังไงครับเนี่ยตั้งหน้าไม้ต่ำไปหน่อยนะนะโฟกัสนะครับขออภัยเป็นโฟกัสวางแบ็คแฮนด์พลาดไปครับโหแต่ก็ยังตามห่างนะเพราะว่าทางฝั่งโฟกัสกับมินขึ้นไปจ่อเกมพอยต์แล้วอะตาม4คะแนนกับเลเวลใกล้เคียงกันนี่นะเยอะนะเยอะครับเยอะนะเซฟไปได้4แต้มติดเพิร์ดแพ้ไปเสียไม่ได้เลยอะโอ้ยังประกบได้ครับอูลดไปเหลือ3แล้ววางพลาดโอ้โหได้มาแต้มหนึ่งแล้วมาพลาดที่มือเขาเองครับน่าเสียดายครับเกมแรกเป็นมีนกับโฟกัสที่ตามมาตลอดเลยแล้วสุดท้ายมาแซงในช่วงประมาณ 16-17 คะแนนนะครับแล้วก็เข้าป้ายได้เกมแรกไปก่อนเลยครับ21ต่อ17ครับพักกันครู่นึงครับมาชมกันในเกมที่2ครับรอบชิงชนะเลิศมือ C นะครับรายการแบดแบร์ซีรีส์ประจำเดือนพฤษภาคมครับอูและไอซ์นะครับจากทีมแอลกอฮอลิซึมครับกับโฟกัสและมีนจากทีม WF ครับผมรู้แล้วทำไมแกตั้งชื่อทีมแบบนี้นะทำไมอ่ะเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยมึนๆงงๆแต่ดูแล้วพอรอบชิงแล้วไอ้ที่มึนงงไม่ใช่คู่แข่งฮะตัวเขาเอง ผมนึกว่าตั้งชื่อทีมมาเพื่อให้คู่แข่งอยากดื่มอ๋อนี่ไง เกมแรกซัดไปคล่องคอแล้วครับโดนเลย
ำหรับประเภทคู่มือที่ทีสายโบ10ครับขอเชิญทีมโนทามคุณรัชกาคุณสอนวิทย์และทีมโอเวอร์เทสคุณพอแล้วโอ้ยหลอกตัดคุณชัดชัยต้องชมอย่างนุสุยะฝั่งนู้นน่ะโฟกัสกับมีนได้เปรียบเพราะอะไรครับ2คนนี้ยังซ้อมอยู่แล้วก็ตีเป็นแพทเทิร์นเลยใช่ใช่ใช่แล้วยังอายุน้อยด้วยครับคุณชัดชัยให้นักกีฬาทุกท่านเลยนะรูปเกมออกมาดูดีอะครับก็เลยได้เปรียบฝั่งนี้ครับเพราะฝั่งนี้คือแบดมินตันประชาชนจริงๆครับอู๋กับไอซ์นะครับนำอยู่ครับ3-1อ้าวลูกนี้จะเบี่ยงโฟร์แฮนด์หนีมือทางฝั่งของอู๋ครับแล้วติดเน็ตไป2-3ครับอู๋ตัดเสิร์ฟสวยมากโอ้ทดเน็ตเลยนะโอ้โหลอลิงไต่ลาวเลยอะลอลิงไต่ลาวใช่โอ้โหเอาคืนครับเอาคืนจับทางได้ครับเห็นว่าทางมีนกับโฟกัสชอบวางครึ่งนะครับไม่ยอมยกครับก็เลยดักเล่นหน้าเน็ตเลย3-4นี่ ไม่ได้ตั้งใจนะแต่นึกว่าสั้นตอนแรก พอเห็นว่าไม่สั้นก็เลยต้องลอดหน่อยครับลอดขาครับเล่นลูกสองนี่ตีผิดนิดเป็นเรื่องเป็นจุกเป็นจุกตัดติดเน็ตไปอีกครับเสียขวัญหรือเปล่าลูกก่อนหน้านี้ฝั่งนี้นำครับ5-4ครับเน้นๆโอ้โหอะไรลูกแค่นี้อู๋รับไม่ได้ฮะเต็มเดี่ยวเลยนะครับแล้วไม่ใช่เต็มเหนี่ยวธรรมดานะหน้าเน็ตเลยไม่อู๋ตั้งแบ็คอยู่ตบใส่โฟร์นะเล่นไม่แฟร์เพื่อนก็รอแบ็คแฮนด์ไปตบโฟร์แฮนด์เอาคืนครับไอแค้นแทนพี่ครับทันควันเหมือนกันมาตบพี่ผมได้ไงพี่ผมต้องเป็นคนตบเองปล่อยผมวิ่งเหนื่อยไล่มาครับไล่มา6เท่าออกขอไป 6-5 เกมเดินเร็วนะคู่นี้เร็วมากแรรี่ไม่ค่อยนานนะครับแรรี่ไม่เยอะมากโอ้โหโอ้เป็นเกมบุกรับที่มีอันฟอสเซอร์เลอร์ของตัวเองแล้วก็มีลูกวินเนอร์ด้วยแหละมันก็เลยเดินเร็วครับใช่ครับใช่บวกเพิ่มเข้าไปเลยอ่ะนี่ตีหนีมือของจริงโอเวอร์เฮดตบหนีมือตีหนีคอร์ดด้วยนี่ก็หนีจริงเสีย2คะแนนติดเลยครับออกข้างทีออกหลังทีครับไอ้อูเป็น8-6แล้วครับโอ้โหทะลุครับเข้ามาตรงกลางแบบนี้น้ำหนักตบโอ้โหถือว่าหนักเลยทีเดียวครับถึงหลังไหมลูกนี้ถึงหลังไหมจริงๆโยนถึงหลังแล้วจุดนะจุดที่โดดขึ้นไปก็ตรงเส้นเสิร์ฟคู่นะในตารางด้วยนะก็ถือว่าถึงหลังแล้วนะโอ้โหโยยยิงเล่นยิงฝั่งนู้นยิ่งเร็วขึ้นอ่ะผมว่าฝั่งนี้เหนื่อยลงแต่ฝั่งนู้นเหมือนเร็วขึ้นเนี่ยต้องไปหาหมอนะทำไมเล่นยิงเล่นยิงเร็วขึ้นยิงเร็วต้องยิ่งเหนื่อยลงสิแต่ดูดิขยับตัวแล้วแต้มไหลเลยครับเนี่ยเนี่ยดูดิแป๊บเดียวเองครับมานำ11-6เลยอ่ะโอ้โหไม่มีแผ่วครับฝั่งนู้นมีนกับโฟกัสสงสัยจะต้องถึงมือเรา2คนแล้วมั้งฮะไปทำอะไรลงไปสัมภาษณ์เขาอู๋ผมไม่ไหวน้ำขวดเอาไปอยู่ขอมันกระติกเลยได้ไหมเป็นนักกีฬาที่กินเยอะนะนักกีฬาอื่นก็กินกันเป็นขวดนี่เล่นกระติกเลยดิไม่อยู่ครับขวดนี่ไม่อยู่แล้วไม่รู้ในกระติกมีอะไรด้วยสินั่นดิเดี๋ยวชื่อทีมซอสแบบซอสชื่อทีมก็สุ่มเสี่ยงเขาแอลกอฮอลิซึมอ่ะเดี๋ยวขอวานตากล้องเอากล้องกดเราไปดูในกระติกหน่อยดิมีแล้วไม่มาแบ่งนะแล้วถ้าอู๋เขาเผลอใส่ใบกระท่อมไปนี่ผิดกติกาไม่ผิดครับตัวนี้ใบกระท่อมไม่ผิดกฎหมายครับนะเพราะงั้นไม่ผิดนะฮะเอาคืนมา1แต้ม7-11ต้องกระชั้นหน่อยนะครับอู๋ไอ้ไม่งั้นขาดนะครับ
อ้าวผมก็นึกว่าเซอร์วิสจัดหลับครับนี่อ้าวเซอร์วิสจัดทำงานแล้วโอ้โหอู้เซ็งโอ้โหแต้มผมก็ตามอยู่มาจับผม ไม่จับคนนำอะครับ12-7โอ้สวยครับลูกนี้นี่ตบด้วยใส่อารมณ์ด้วยนี่โดนจับเซอร์ฟาวล์82โอ้โหเหมือนออกโอ้ยฝั่งนู้นกระหน่ำอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไงอย่างที่บอกฝั่งนู้นยิ่งตียิ่งไวขึ้นเนี่ยใครออกหลังคนนั้นกระหน่ำเลยดูครับนี่โฟกัสออกหลังน้ำหนักตกก็เหมือนกันเลยใช่ครับเร็วง่ายๆนะฝั่งนู้นเร็วกว่าใช่ครับ13ตรงนี้เสิร์ฟสั้นครับสั้นเป็น9-13เอ้าเป็นที่3ลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟลูกนี้ expire ไปแล้วเมื่อกี้เขาเสิร์ฟสั้นมาให้โอ้เสิร์ฟติดเน้นกลับอีก14-9คุณธนพัฒน์แม่จะวางครับลูกนี้เบาไปนิดนึงติดเน้นไปเอง10-14ทันไม่ทันเยี่ยมเอาละขยับมาอีกหนึ่งครับเหลือตาม3คะแนนครับทางไอซ์อาทิภูจะต้องออกแรงเยอะขึ้นหน่อยแล้วถูกต้องครับต้องลงทุนแล้วล่ะเพราะว่าในเมื่ออูอ่อนแรงลงไปแล้วครับก็ต้องช่วยกันหน่อยครับเป็นรองนะครับโอ้โหเป็นรองไม่ว่าจะเป็นลมมาเลยครับแมตช์ที่300โอ้จริงๆฮะคือฝั่งเมียนกับโฟกัสเนี่ยไวกว่าไวกว่าขยับเร็วกว่าเพราะฉะนั้นรูปเกมเนี่ยอูกับไอซ์ก็เป็นรองนั่นแหละครับตบยัดมาที่อูรับไม่ข้ามอีกครับขยับไปอีกแต้มนึงฝั่งนู้นพอไม้แรกหรือว่าไม้ที่จะเป็นการกำหนดเกมอ่ะก็จะมาทางอูก่อนนะใช่เนี่ยอีกขึ้นอีกแล้วฝั่งนี้งัดฝั่งนั้นเอาลงก็หายดิครับยกมือขอโทษเลยพี่ผมขอโทษครับผมตบด้วยความเคารพครับพี่พี่อูบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเคารพพี่ได้น้องตบพี่ขนาดนี้ใช่อูบอกใส่ขนาดนี้ไม่ต้องยกมือไหว้ตบขนาดนี้มาไหว้พี่โอ้ยไหลครับไหลโอ้17แล้วครับเกมเดินเร็วมากๆครับนี่ครับไอซ์ต้องบอกให้ดึงเกมหรือว่าต้องชะลอเกมเบรกเกมทางฝั่งของโฟกัสกับมีนนะครับโอ้ยนี่ก็18แล้วนี่สั้นนะน่าจะเสิร์ฟสั้นนะลูกนี้สั้นครับ12-18ตามอยู่6คะแนนครับโอ้โหคืนเสิร์ฟดีมากนี่คือคืนเสิร์ฟมาที่หัวคนเสิร์ฟเลยนะเนี่ยใช่ครับให้ป้ายออกไปลำบาก19แล้วครับอีก2แต้มเท่านั้นเอง 20,000 บาทอีกแต้มเดียวเหลือแต้มเดียวแล้วคุณสุยานับถอยหลังให้น้องก็หน่อยสิ 20,000 บาทอีกแต้มเดียวแล้วเดี๋ยวจบปุ๊บนี่เดี๋ยวเราจะต้องออกไปสัมภาษณ์เขาแล้วนะผมนึกว่าจะออกไปขอแบ่งก็นั่นแหละไปสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์แนวกันโชคแนวกันโชคไม่ใช่กันโชคของคุณนะไม่ใช่กันโชคเสียงของคุณไม่ใช่กันโชคเรากันโชคซับกันโชคซับนี่ครับไปบอกกันโชคทรัพย์ใส่ถ้าออกหลังเลยอ้าวยังไงอ่ะกรรมการเห็นทัชเหรอไม่รู้มีคุยอะไรกันไม่รู้แบ่งเงินรางวัลกันป่ะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกอ๋อนึกว่าแบ่งเงินรางวัลกันหรือว่าเอ็นขาดทางโฟกัสกับมีนเสียเปรียบนะชนะแล้วด้วยแล้วแบ่งอ่ะไหวไหมฮะ7แมตช์พอยต์ด้วยกันโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนสิครับยังไม่โดนครับยังไม่โดนก็ยังไม่โดนอ่ะมางั้นแลรี่กันต่อโดนไหมครับโอ้ยรับลูกไข่ได้บุกกลับบ้างคว้าลูกนี้คว้าโอ้โหดูแต้มสุดท้ายมันดูดิโอ้ยติดเน็ตนะสิยังปิดไม่ได้ครับโอ้ไอ้บอกไม่ยอมฮะเมื่อกี้ที่ทางมีนกับโฟกัสเดินมาคุยกับไอ้บอกพี่เดี๋ยวผมรอ ผมจะรอพี่มา 2-3 แต้มดูว่าพี่ไหวไหม ทรมาน
อู๋บอกจะรอโอ้ยังอยู่อีกจะรอกันนะถามพี่ด้วยว่าพี่ไหวไหมออกหลังครับดูนี่ออกหลังครับกดไม่อยู่ในเส้นเอ๊ะดิ14 20ทรมานกันนี่โอ้โหวางแผนกันนะครับเท่าไหร่15 15แล้วโค้ชอ่ะ15 20แล้วนะเอาเจอลูกสกูถอยหลังครับโอ้โหลูกนี้มีสกูถอยหลังด้วยมีนตบมาครับแล้วไอซ์สวิงก่อนครับก็เป็นทางฝั่งของทีม WF นะครับมีนแล้วก็โฟกัสครับสามารถเอาชนะทีมแอลกอฮอลิซึมครับที่มีนักกีฬาคืออูกับไอซ์ไปได้2ต่อ0เกมครับ21-17และ21-15คว้าแชมป์ในประเภทมือ4ของการแข่งขันแบดแบร์ซีรีส์ครับประจำเดือนพฤษภาคม2022กับเงินรางวัล 20,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่เพื่อให้นักกีฬาในเลเวลนี้รับรางวัลนะครับและเราสองคนจะออกไปสัมภาษณ์นักกีฬาด้วยพักสักครู่ครับมาคุณสุริยะหรือป๋ายาวครับครับเดี๋ยววันนี้เราเพิ่งจะบรรยายในมือ4เลเวลมือ4นะครับที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ในเซ็นเตอร์คอร์ทด้วยแล้วนี่ก็คือแชมป์นะครับเดี๋ยวให้แชมป์พักเหนื่อยก่อนตอนนี้เสื้อกำลังเปียกเลยโอ้โหไม่ต้องพักรุ่นนี้ไม่ต้องพักนี่ตีได้อีก3แมตช์ตีได้3แมตช์สบายอย่างนี้เดี๋ยวลงไปวิ่งอีก20รอบแล้วค่อยมารับเงินสบายรับรองว่าเงินอยู่ไม่ครบเข้ามาตรงกลางหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าคุณสุริยะให้น้องสองคนแนะนำชื่ออีกครั้งหนึ่งกับสโมสรที่น้องอยู่เอาทีละคนเลยโฟกัสก่อนผมอภิรักษ์เกตละหงครับอยู่ KAP โค้ชท็อปประวัติครับผมครับผมติสนันเดลของนนท์ครับอยู่แกนูล่าครับทั้งสองคนนี้ก็คืออย่างเนี้ยผมคุ้นเคยเห็นตั้งแต่ตัวแค่นี้มากไปมันนอนอยู่จริงป่ะนะมันนอนอยู่นะมันนอนอยู่จริงป่ะคนนำโมเลยเห็นตั้งแต่ตัวแค่นี้เลยมันนอนอยู่ตอนนั้นตอนนี้โฟกัสคนนำคุยว่าเคยเจอเคยสอนสมัยยังเป็นเด็กๆนี่อยู่สโมสรเดียวกันสอนคนนี้ก็มาอยู่แกนูล่าในรุ่นหลังแล้วผมบอกมาแล้วตอนนั้นนะครับอย่างนี้ตอนนี้สองคนนะครับมาจับคู่กันได้ยังไงอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันหรืออะไรยังไงเพราะอยู่ต่างสโมสรซ้อมอยู่ผมตอนนี้ซ้อมอยู่ที่แกนูล่าครับเราก็ KIP ไปซ้อมที่แกนูล่าใช่ครับแล้วก็เจอกันตลอดก็เอามาตีอันนี้อยากถามถึงรูปเกมก่อนเมื่อกี้เนี่ยผม2คนน่ะบรรยายอยู่ในห้องบรรยายเนี่ยเห็นทั้งโฟกัสทั้งมีนมีแพทเทิร์นการเล่นที่แบบว่าต้องบอกว่าอยู่ในรุ่นที่ยังแข่งขันอยู่นะอยากรู้เป็นคำถามไม่ซีเรียส2คนเนี่ยใครตบหนักกว่ากันให้โฟกัสครับให้โฟกัสผมก็ให้พี่มีนครับเอ้ยเดี๋ยวๆมีแบ่งไหมว่าใครเล่นมือหน้าใครมือหลังอะไรไหมเมื่อกี้ดูไม่ออกใครเล่นส่วนมากจะเป็นโฟกัสอยู่หน้าครับโฟกัสอยู่หน้าแต่เป็นมือหน้าที่ตบหนักนะมีนเป็นมือหลังแต่เป็นมือหลังที่หยอดดีผมว่า2คนนี้สับสนเอ้ยยังไงเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่แข่งขันนะฮะจี้ไปทางใครฮะไอหรืออูหรืออะไรมั้ยหรือว่าเล่นไปตามเกมไม่ครับส่วนจะไม่ได้จี้ใครเป็นโดยเฉพาะแต่จะเน้นเป็นการเคลียร์ซ้ายขวามากกว่าดูตามรูปเกมใช่มั้ยแต่จริงๆเมื่อกี้ไม่เห็นนะพี่2คนเห็นนะเมื่อกี้ว่าทั้งโฟกัสแล้วก็มีนเนี่ย
ไม่เห็นพี่ไอซ์อ่ะที่ภูอยู่ในสายตาเลยในสายตาน้อง2คนมีแต่พี่อู๋คนเดียวเลยอู๋ไปไหนไออู๋ไปไหนนี่โฟกัสกับมีนไปนั่นเลยเมื่อกี้ถ้าอู๋วิ่งออกนอกคอร์ตนั้นน้องมันก็ตกไปนอกคอร์ตนะอู๋รู้ตัวเปล่าจริงๆเมื่อกี้เห็นเนี่ยนะนี่เขาเป็นหน่วยแย่หน่วยแย่หน่วยแย่อันนี้อันนี้ถึงคำถาม2คำถามคำถามแรกก่อนนะครับผมเห็นคุณพ่อของน้องโฟกัสนั่งอยู่นะรู้จักกับผมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยากรู้เป้าหมายอยากรู้ว่าตอนนี้ถ้าเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนของสมาคมอ่ะคู่นี้คู่กันไหมอ๋อไม่ได้คู่กันเพราะว่าตอนนี้ผมยังเยาวชนอยู่ครับแล้วก็พี่มีนเขารุ่นทั่วไปแล้วอายุเลยแล้วใช่ครับทำไมหน้าเด็กจังอ่ะขอบคุณครับเลยเยาวชนแต่หน้าเด็กมากนี่คุณสุริยะมีคำถามสุดท้ายคุณสุริยะถามน้องเลยเป็นคำถามที่เมื่อกี้เราเตรียมกันมาเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลอ๋อว่าจะแบ่งเราหรือจะแบ่งกันยังไงเหรอไม่น้องก็จะแบ่งกันยังไงเงินรางวัลแบ่งกันยังไงครับเอาไปใช้อะไรมีนก่อนก็คงเก็บไว้ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก็บไว้สองหมื่นเลยไม่ให้โฟกัสแบ่งแบ่งโฟกัสเงินรางวัลเอาไปใช้ผมไปกินครับเอาไปกินโอ้โหนี่ตอนเด็กอ้วนนะตอนเด็กอ้วนอย่างนี้เลยจริงเหรอฮะอ้วนอย่างนี้เลยจริงเปล่าจริงเปล่าโตขึ้นผอมโตขึ้นผอมใช่ครับแล้วลงได้เพราะเล่นแบดใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมตอนเด็กๆอ้วนอย่างเงี้ยเดี๋ยวโตขึ้นผมก็จะผอมแต่ต้องเป็นชาติหน้าชาตินี้ไม่ทันแล้วโอเคครับโอเคขอบคุณน้องทั้งสองท่านให้ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับรางวัลยินดีด้วยยินดีด้วยแชมป์4นะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวจะมีพิธีมอบรางวัลนะครับเดี๋ยวจะมีมอบถ้วยรางวัลเงินรางวัลน้อง2คนบอกว่าผมยังไปไม่ได้ครับผมยังไม่ได้เงินรางวัลครับนะเดี๋ยวให้โฟกัสกับมีนเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่ามั้ยมีนะทำให้เปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวมารับรางวัลนะจะได้สบายตัวนะเดี๋ยวเชิญก่อนครับระหว่างที่รอเราประชาสัมพันธ์รายการนิดนึงคุณสุริยะนะรายการนี้ที่เราเห็นเนี่ยครั้งนี้รายการชื่อรายการคือแบดแบร์ซีรีส์ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนรายการที่เป็นรายการใหญ่คือแบดแบร์ไทยแลนด์ลีกนะครับแบดแบร์ไทยแลนด์ลีกนี่เดี๋ยวผมจะสอบถามจากคุณโทดีกว่าว่าคุณโทครับผมขอหนึ่งคำถามเพื่อเกี่ยวกับรายการแบดแบร์ไทยแลนด์ลีกนิดนึงผมเข้าใจถูกไหมว่าสิ้นปีนี้จะมีเหมือน World Tour Final ของแบดแบร์กำลังคิดโปรแกรมอยู่นะครับกำลังคิดอยู่ว่าตอนแมตช์ที่จะเป็นสิ้นปีจะทำโครงการแบบไหนนะครับก็คืออาจจะเป็นแมตช์ World Tour Final หาคนที่ดีที่สุดนะครับในแต่ละประเภทตรงเข้าไปแข่งหรืออาจจะเป็นมือแต่ละมือแต่ว่ายังต้องคิดคอนเซปต์ก่อนนะครับว่าคอนเซปต์แบบไหนที่นักกีฬาชอบนักกีฬานะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรายังเหลืออีก6รายการเดี๋ยวป่าจะถึงแมตช์ที่เป็นไฟนอลคิดว่าเดี๋ยวเราคงได้อีสปอนเซอร์เพิ่มนะครับเงินรางวัลที่มันเพิ่มสำหรับนักกีฬาที่มาแข่งในแมตช์สุดท้ายรอนะครับรอฟังข่าวดีนะครับเงินรางวัลอาจจะเป็น6หลักก็ได้นะครับสำหรับในแต่ละประเภทซึ่งขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะมาประกาศให้ทราบอีกทีนึงที่แบดแบร์ไทยแลนด์ลีกนะครับแล้วก็แบดแบร์แบดมินตันกรุ๊ปนะครับนักกีฬาทุกคนติดตามได้ครับครับผมที่แฟนเพจ2ที่ที่บอกไปนะมีแบดแบร์แบดมินตันกรุ๊ปแล้วก็แบดแบร์แล้วรวมถึงเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณโทด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมได้ยินประโยคที่ว่าเงินรางวัลอาจจะถึง6หลักN ทับ S ยังว่างไหมครับคนเดี๋ยวสุริยะกับภูกิจคุณสุริยะกับคุณภูกิจจะสมัครมือไหนนะครับ N ทับ S ยังว่างไหมครับผมว่าได้ทุกมือนะครับอยากลงมือไหนผมจัดให้ได้ผมจะหาคนที่เหมาะสมมาตีกับคุณสุริยะกับคุณภูกิจนะครับอยากได้เอ็นทับเอสอยากได้มือซีผมหาให้ได้ขอบคุณนะแต่ว่าโอเคครับเดือนหน้าเนี่ยมีแน่ๆครับผมโอเคขอบคุณคุณไพศาลหรือคุณโทมากๆนะครับนะขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพบแมตช์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะเข้าไปบรรยายในห้องบรรยายต่อนะครับ
ับขอเชิญทีมรีแลกขอเชิญทีมรีแลกคุณสุภกันคุณสมัทและทีมไลซิ่งสตาร์คุณกฤษณัฐคุณมัทชัยที่บริเวณโต๊ะกรรมการนะครับขอเชิญทีมรีแลกคุณสุภกันคุณสมัทและทีมไลซิ่งสตาร์คุณกฤษณัฐคุณมัทชัยเราจะทำการมอบรางวัลประเภทคู่มือ4แล้วนะครับให้นักกีฬามารับรางวัลได้เลยนะครับทีมรีแลกซ์คุณสุภกันต์